ับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเราลงเล่นผีเผลอวันนี้ครับเราทำอะไรคุณแอมมาสรุปผลประกอบการของ Apple ในการเปิดตัวครับเป็นเจนที่แบบว่าซื้อทุกรุ่นคุ้มทุกรุ่นใช่รู้สึกว่าแบบเฮ้ย Apple มันไม่กักอ่ะวันนี้ที่มันพิเศษสุดคือไม่ได้มีแค่ iPhone พี่ครับมันจะมีพวกหูฟังที่เรารอมานานนะครับหรือว่าจะเป็นพวก Apple Watch นะครับเอ้ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันคลิปนี้มีสปอนเซอร์ไหมไม่มีโอเคงั้นครับขอให้เข้ามาด้วยครับโอเคทีนี้เราเริ่มจากที่ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ก่อนแล้วกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตัว Pro เนี่ยผมจะไว้ท้ายแต่ปีนี้ตัว Pro อัปเดตขึ้นมาเยอะแล้วรู้สึกว่าเราชอบอย่างผมอ่ะผมเล็ง16 Pro ไว้เลยน่าเล่นอันเนี้ยเพราะว่าจอพอดีใช่เพราะว่าจอเนี่ยนะครับตัว16 Pro เนี่ยอัปเดตขึ้นมาจากขนาดเดิมที่เป็น 6.1 นิ้วมาหลายปีใช่ก็อัพขึ้นไปเป็น 6.3 ส่วนตัว Pro Max ครับที่เป็น 6.7 อยู่ก็เป็น 6.9 นี่เหมือนท่องปัวชัวร์มาเลยรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกอะไรกูยังไม่ได้จับก่อนที่เราจะดู Apple เปิดตัวเราคุยกันว่ามือถืออะไรที่มันขายดีเมื่อก่อนอ่ะมันก็คือ Huawei 7นิ้วถูกป่ะใช่ที่เราคุยกันแล้วมันเครื่องบางเว้ยทีนี้ Apple ทำมาพอดีเป๊ะ 6.9 แล้วขอบจอเขาบอกว่าบางที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ Apple ซึ่งแม่งเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว มันเปิดตัวอะไรมาบอกหมดว่าที่สุดเท่าที่เคยมีมาอยู่แล้วแต่ไปดูดีๆที่สุดที่เคยมีมาของ Apple จริงๆมันอาจจะจอเท่า Pro Max ตัวเดิมแหละคือ 6.7 แต่ว่าจอมันบางกว่าเดิมไงมันจริงๆแล้วตัวเครื่องมันจะยาวขึ้นนะพี่เพราะว่าเรามีเคสของแบรนด์UAG อยู่แล้วลองใส่มาแล้วตัวเครื่องอ่ะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงแต่ยาวขึ้นนะครับก็ก็อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบเหมือนพี่แพมอ่ะที่เราคุยกันชอบยาวใหญ่ๆอะไรเงี้ยอ้าวงั้นผมเล็กก็ดิจอผมเนี่ยผมชอบจอ 6.1 กับ 6.3 เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าตัว14 Pro หรือ15 Pro เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันดูกั๊กหลายอย่างเกินไปใช่มันใช้อันเดิมแบบเดิมทุกอย่างอย่างตอน14 Pro อ่ะเป็นพอร์ต Lightning ผมไม่ชอบ15 Pro กั๊กเลนส์กับกั๊ก Performance ไว้แล้วก็ความจุปีนี้รู้สึกว่ามันเติมเต็มมากขึ้นแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องตัวชิปให้แรงขึ้นด้วยจากเดิมชิปที่เป็น Apple A17 Pro ก็เป็น A18 Pro แล้วในเจนนี้ตัว CPU แรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์พี่15ตัวการ์ดจอ 20% แล้วก็ประหยัดพลังงานลงด้วย 35% นะครับทีเนี้ยไอตัวนาโนเมตรเนี่ยปีนี้เป็น3นาโนเมตรเหมือนเดิมใช่นะครับแล้วก็เป็น3นาโนเมตรที่บอกว่าตีบวกขึ้นใช่มีเนโรเอนจินอะไรของเขาอ่ะใช่เพราะว่ามันต้องใช้ AI มากขึ้นเพื่อไปแข่งกับ Samsung นั่นเองนะฮะมันก็เลยต้องแรงขึ้นมากๆก็มีการใส่ใจเรื่องของตัวความแรงแล้วก็ตัวการประหยัดพลังงานแล้วก็ AI เพิ่มขึ้นแล้วก็ระบายความร้อนด้วยใช่นะครับทีนี้พอพูดถึงตัว performance เขาไม่ได้บอกนะว่าแรมกี่กิกแต่เราประมาณการไว้เลยว่าแรมเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ8นะครับแล้วเขาก็บอกด้วยว่าตัวแบนด์วิดต์ของแรมอ่ะพี่เร็วขึ้นเนี่ย 17% นะครับก็น่าจะดีขึ้นสำหรับการประมวลผล AI แล้วก็เน้นใช้งาน High Performance ด้วยทีนี้พอพูดถึงตัวแผ่นระบายความร้อนในคลิปงานเปิดตัวเราเห็นแล้วว่าเขาใส่แผ่นระบายความร้อนใหม่มาด้วยคิดว่าดีขึ้นไหมคิดว่าดีขึ้นอยู่แล้วแต่เขาเคลมเยอะมากเลยนะแบบ 30% เลยอ่ะซึ่งมันยังไงมันก็เกินนะว่าเผลอๆ 99% นะเพราะว่ากูใช้อยู่แม่งร้อนจัด ปัญหาของ13 Pro Max 14 Pro Max 15 Pro Max คือมันแรงร้อนสุดๆ RV เนี่ยเราปรับ60แล้วยังกระตุกเลยกระตุกครับเพราะมันร้อนแล้วไปดึงตัว latency ด้วยใช่มันต่ำลงต่ำลงถ้าจะอยากเล่นลื่นต้อง120อย่างเดียวใช่ตัวน่าจะดีขึ้นแล้วก็มีอยู่จุดนึงที่ผมอ่ะคุยกันไว้ในช่วงคลิป iPhone 16ไอ้คือลือนะครับว่าแบบเอ้ยมันมีคนมาบอกว่า16เนี่ยจะเป็นรุ่นแรก16 Pro กับ16 Pro Max จะเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้ housing ของแบตคือไม่เข้าใจว่าแบตมันจะมี housing ไว้ทำไมวะนอกจากความสวยงามแม่งใส่มาจริงใส่มาจริงอาจจะช่วยระบายความร้อนแบตด้วยมั้งหรือว่าอาจจะทำให้ตัวเครื่องมันแข็งแรงขึ้นนี่ก็ไม่รู้แต่เรารอดูแล้วกันว่ามันจะมีผลดีหรือผลเสียกับการที่มี housing กับแล้วก็ตัวระบายความร้อนโดยตั้มจะเอารถมาเหยียบตัวกล้องยังไงกล้องมีเพิ่มอะไรมาบ้างกล้องใหม่จะเป็น48ล้านพิกเซลแต่เขาว่าเป็น new gen นะ48ล้านพิกเซลผมรู้จัก new gen สามารถถ่ายผมรู้จัก new gen เฮ้ยเพลงอะไรวะก็เป็นว่ามันเป็น new gen นะครับมีระบบแบบถ่ายให้ชัดรวมภาพอะไรพวกนี้แล้วก็มี ultra wide ใหม่48ล้านแล้วก็เอา12ล้านไปใส่กับ16ก็คือมัน48ล้านแบบออโต้โฟกัสทดแทนให้รุ่นน้องแต่เขาบอกว่าจะมีระบบใหม่ที่สามารถที่จะแบบส่งผ่านข้อมูลระบบกล้องกับตัวชิปประมวลผลได้เร็วมากขึ้นทำให้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยชัตเตอร์แลกมันน้อยแต่อันเดิมก็น้อยอยู่แล้วนะอันเดิมคือไม่มีใครสู้มันอยู่แล้วอ่ะอันนี้มันคือน้อยของน้อยของน้อยของน้อยเขาไปอีกอ่ะโคตรบ้าอันเดิมคือ Android ก็ต้องกดแล้วประมวลผลนะไอโฟนคือมันกดแบบเผลอๆแม่งไปก่อนมือเราอย่างนี้คุณเคยซอยเนื้อป่ะแบบนั้นเลยเนื้อผมไม่ค่อยซอยผมซอยอย่างอื่น
เวลาคุณใช้เวลาประมวลผลแสงน้อยพวกเนี้ยกดปุ๊บมันจะประมวลผลปุ๊บชัตเตอร์แลกมันจะเร็วชัตเตอร์แลกคืออะไรคือการถ่ายปุ๊บแล้วมันติดเลยอ่ะนั่นแหละถ้ามันติดไวแสดงว่ามันเร็วเราจะได้มีโอกาสได้ภาพด้วยได้ภาพแล้วก็ไม่หงุดหงิดด้วยความเบลอก็จะน้อยลงนั่นแหละคือชัตเตอร์แลกที่จะน้อยนั่นเขาเคลมมากับเลนส์กล้องแล้วก็เทเลโฟโต้12ล้านเท่าเดิมตัวเดิมซึ่งก็ไม่ได้ดีอะไร 5x แล้วก็ตัวโปรธรรมดาแต่ก่อนมัน 3x ครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น 5x ก็คือทั้งโปรและโปรแม็กเลนส์กล้องเท่ากันเลยหลายๆคนแบบว่ารออยู่ตอนที่เราทำคลิป iPhone 16คือลือมีคนมาคอมเมนต์เลยบอกว่ารอเลยเพราะว่าอยากได้มือถือเอาไว้ถ่ายคอนเสิร์ตในขนาดที่เล็กเบาๆกระทัดรัดเวลาเราอยู่ในงานคอนเสิร์ตเนี่ยคนมันเยอะใช่ป่ะถือโปรแม็กก็หนักอีกเนี่ยต้องการโปรอ่ะหรือธรรมดาก็ได้ให้มันซูมไกลได้คือตัวเดิมไอ้15โปรกับ15โปรแม็กเนี่ยมันจะมีข้อพิพาทอยู่ไอ้เรื่องเลน 3x กับ 5x ถูกป่ะเฮ้ยกูเพิ่มเงินกูซื้อ 5x ไปเลยแต่นี่ถ้าเกิดว่าคุณชอบขนาดคุณมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เท่าโปรแม็กแล้วเทเลโฟโต้เท่ากันเป๊ะใช่ๆแล้วโปรแม็กก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะเท่าเดิมไอตัววิดีโอก็มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องตัวคุณภาพแล้วก็ตัวใหม่ใช่อย่างวิดีโอเมื่อก่อนได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 60ตอนนี้เป็น 4K 120พร้อมกับทำสโลโมชั่นสโลโมชั่นถ่ายพร้อมกับถ่ายแบบ ProRes ได้เท่านั้นยังไม่พอยังทำ HDR ได้อีกยัด KOLED 2ถุงแต่ว่าถามว่า 4K 120นี่มันพิเศษอะไรเวอร์วังขนาดนั้นไหมมันก็ไม่นะแต่สำหรับคนไปถ่ายสโลโมชั่นครับ มันคือสุดยอด The Best แล้วก็ที่สำคัญอ่ะอันนี้ยังไม่รู้นะการถ่าย 4K 120จะออโต้โฟกัสได้หรือไม่ถ้าออโต้โฟกัสได้เนี่ยกูกราบ Apple เลยคือว่าโหดมากนะครับถ้ากล้องที่ทำ 4K 120ได้นะ Lumix G9 Mark II ผมเพิ่งซื้อมาแต่ถามว่า iPhone มันพิเศษตรงไหนผมว่าพิเศษตรงเวลาพรีวิวมันถ่ายแบบล็อกได้ไงใช่แต่ผมชอบไอ้ล็อกไม่ล็อกไม่เกี่ยวผมชอบตรงที่มันถ่ายพรีวิวมาตอนที่เราถ่ายเสร็จแล้วเรามาดูพรีวิวอะในงานพรีเซนต์มันจะกดแบบว่า120 60 30 24ใช่เลือกได้เลยเชี่ยแม่งโชว์ให้เห็นเลยว่าคุณจะเอาอะไรแล้วคุณกดดันแล้วมันออกมาเลยคือชิปมันแรงจัดอะแรงจัดชัดจริงมีระบบเราความร้อนซึ่งเท่มากซื้อเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โอเคในสายวิดีโอน่าจะชอบ 4K นะครับอีกอันนึงเรื่องใหม่ใหม่ให้มา4ตัวจากเดิมมีอยู่ประมาณ 2-3 ตัวก็กลายมาเป็น4แล้วก็รองรับตัวสปาเทียลออดิโอด้วยก็คือถ่ายมาแล้วเอาไปทำแบบว่าไปเลือกทีหลังได้เสียงแบบใช่ป่ะเหมือนที่เขาโชว์มาคือในร้านคาเฟ่ป่ะหรือว่าร้านข้าวนี่แหละที่แบบว่ามีเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะแล้วก็เลือกว่าจะเอาเสียงแบบซีเนเมติกเสียงโฟกัสคนเสียงแอมเบียนอะไรเงี้ยมันเลือกได้ทำไม่รอก่อนเท่าที่อัมมาไม่เคยได้ใช้เลยสปาเทียลแต่จริงๆไหมส่วนใหญ่นะเวลาเราไปถ่ายวิดีโอแบบจริงจังนะส่วนใหญ่เลยอ่ะเราจะใช้ไมค์แยกเหมือนเนี้ยเราหนีบคออยู่เนี่ยก็ไมค์แยกคือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยไว้ใจไมค์สปาเทียล2เนี่ยเสียบไปพูดอสมาร์ทโฟนเราไม่อยู่หรอกเสียงดังใช่แต่ไม่แน่นะอันนี้จะเป็นเจนแรกก็ได้ที่มันเอาอยู่เพราะว่าในนั้นเนี่ยเขามีโหมดถึงขั้นที่ว่าตัดเสียงตัดเสียงแล้วก็ไอ้พวกเสียงกล้องในห้องอ่ะแม่งตัดให้ด้วยใช่คือบางคนไปทำคอนเทนต์น่ะลืมเอาไมค์ไปใช่ป่ะบางทีเสียบไมค์แล้วเอ้ยไม่เข้าใช้นี่เลยเออมันสะดวกไงเหมือนกับเป็นทางสำรองก็ดีนะถ้าเป็นแบบระดับโปรเหมือนเราอยู่แล้วอ่ะใช่มันเป็นรีมากกว่าด้วยใช่นะครับภาพนิ่งเป็นไงบ้างลูกพี่ก็จะมีเหมือนคล้ายๆฟิลเตอร์หรือว่าหลัดง่ายๆมันจะเลือกได้แล้วก็เหมือนว่า Apple เค้าเลือกมาให้เนาะแล้วเค้าก็แบบประมวลผลมาให้อะไรประมาณนี้แหละคือเมื่อก่อนน่ะมันจะเป็นการเอาสีไปแปะทับรูปตอนนี้ฟิลเตอร์ตอนนี้ไม่ใช่เป็นฟิลเตอร์แล้วตอนนี้เป็นหลัดเลยก็คือลงไปถึงระดับแบบเค้าเรียกว่าไฮไลท์ชาโดว์ความลึกมิดโทนใช่ความลึกที่เราสามารถแก้ไขได้ดีกว่าเดิมอ่ะผมชอบตรงที่มันลากไอ้เนี่ยลากหาไฮไลท์ชาโดว์มิดโทนอ่ะไอ้เหี้ยแม่งโคตรดีเข้าใจง่ายคือเราอย่างเราทำหลัดเป็นใช่ป่ะเรารู้ว่าเวลาเราต้องไปปรับเนี่ยมันมีกราฟให้เราปรับเล่นอยู่เราต้องดูค่าอะไรเปิดฮิสโตแกรมอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่คือดึงเอาชอบแบบไหนอะไรยังไงดึงเอาเข้มข้นไม่เข้มข้นยังไงก็ดึงเอาคือแกลเลอรี่ iPhone น่ะที่สำคัญมันเด่นกว่าพวก Android คือมันมีให้กดอัตโนมัติเค้าเรียกว่าแสงรอบตัวมันน่ะมันจะคำนวณแสงมากแสงน้อยคือกดแค่นั้นก็ดีแล้วจบเลยนี่มากดแบบลึกกว่านั้นน่ะแบบเหมือนปรับแบบเดปที่มันลึกกว่านั้นน่ะทำให้แบบ very goodพอเราพูดถึงตัวภาพกับตัววิดีโอมีอยู่1จุดที่เพิ่มขึ้นมาในเจนนี้นะครับก็คือตัวปุ่มที่ใช้ในการสั่งงานมันอยู่ด้านขวามือสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้ในสมัยของ iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max เนี่ยเราจะมีแค่ปุ่มตัว Action Button นะครับเอาใช้ในการแบบว่าเอ้ยกดเข้ากล้องกดเปิดแฟลชกดบันทึกเสียงอะไรเงี้ยมันเซตได้ใช่ป่ะแต่อันนี้มีปุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมาชื่อว่า Capture ซึ่งปุ่ม Capture เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในหน้าปกติเราสามารถเซตให้มันแบบเปิด AI เปิด Google Lens เปิด Chat GPT แล้วแต่เราจะเซตได้หรือถ้าเป็นในฝั่งของกล้องกดแตะกึกๆก็เป็นการถ่ายรูปเมนูกล้องถ่ายรูปหรือเมนูกล้องหรือกดค้างเป็นการถ่ายวิดีโออะไรแบบเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยเสริมถ้าเป็นพี่คิดว่าพี่จะไปคัสตอมคำสั่งอะไรก็ถ่ายรูปอันเดียวจริงเหรอมันจะมีซูมซูมก็น่าจะใช้ได้เพราะว่าคอนเทนต์เวลาเราถ่ายเราใช้แนวตั้งเราไม่ต้องมาถ่างเราก็มือเดียวแล้วก็พูดไปมือนึงแล้วก็กินไอติมไงมือนึงแล้วก็ซูมถ้าพี่ไม่กินไอติมเลยวะเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ Apple เขาคิดค้นมาแล้วเพราะมันไม่มีเคยมีมาก่อนแล้วถ้าคนถนัดมือซ้ายทำไงวะ
ก็นี่ไงมือซ้ายก็เลื่อนเอาเนี่ยอ๋อเอ้ยได้เหรอพี่เฮ้ยได้มันอยู่ประมาณบริเวณแบบเศษ2ส่วน4อ่ะถ้าเกิดว่าเคยใช้ Android อ่ะมันอยู่ในปุ่มชัตเตอร์ของ Android ตรงนี้แหละเวลาเรากดถ่ายอยู่ตรงนี้พอดีอย่างของ Sony อ่ะมันจะอยู่ล่างแบบเกือบล่างสุดเลยใช่ป่ะแต่อันนี้คือค่อนมาทางกลางๆมันจะบาลานซ์ระหว่างปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มCapture button ให้มันอยู่ในโซนตรงกลางหมดเลยพี่มันจะไม่ลงมาข้างล่างสุดเอาไว้แบบใช้แนวตั้งสะดวกใช่ตอนแรกผมคิดว่ามันปุ่มมันน่าจะอยู่ข้างล่างเนาะจนได้มาเห็นเคสมันไม่ได้อยู่ล่างสุดพี่มันขึ้นมาเลยแล้วก็ตำแหน่งเคสที่เขาเว้ามาให้อ่ะเขาเว้าไว้เยอะเลยใช่เออก็ถือว่าเอาให้มันแบบเราจะได้เอามือไปแตะกับขอบมันได้ใช่แต่ก็กลัวเหมือนกันนะมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันในคลิป iPhone 16ว่ากลัวว่ามันจะลั่นเองก็มีฟังก์ชันปิดมันต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะใช้ด้วยแล้วก็กลัวลั่นด้วยเราทำไงก็ปรับเป็นแตะ2รอบ2ครั้งเอาไม่รู้กูเดาเดี๋ยวต้องมีแต่ว่ามันเป็นฟอร์สทัชนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับน้ำหนักด้วยครับการกดน้ำหนักถ้าสมมติอยู่ในกระเป๋าอะมันน่าจะล็อกไปเลยว่าปุ่มจะโดนกดไม่ได้เออเฮ้ยมันน่าจะมีกล้องอะจับตัวเราไว้เว้ยมีโดนบินอยู่มึงเคยดู Eagle Eye ป่ะเคยนั่นแหละมันจะมีกล้องทั่วโลกจับตัวเราไว้ว่าเราจะลงตรงไหนเออมันจะได้แบบประมวลผลแล้วก็ความน่ารักของเจนนี้คือตัวธรรมดาได้ด้วยใช่ตัวธรรมดาได้ด้วยตกใจมากตอนแรกที่เราคิดกันไว้คือเอ้ยแอคชั่นบัตทอนเนี่ยคงจะถ่ายเทให้รุ่นน้องส่วนแคปเจอร์เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้กับรุ่นพี่ไม่ปีนี้รุ่นน้องก็ได้แสดงว่าถ้าคุณได้ใช้งานในตัวแคปเจอร์บัตทอนแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปใช้งานกับรุ่นน้องหรือตัวอื่นได้ด้วยเรื่องของตัวสีแล้วก็ความจุดีกว่าพี่เป็นยังไงบ้างตัว16 Pro กับ16 Pro มึกก็เป็นสีไทเทเนียมทะเลทรายมีสีแบล็คไทเทเนียมNatural ไทเทเนียมไวท์ไทเทเนียมแล้วก็สีดีเซอร์ไทเทเนียมนะครับทั้ง2ตัวเลยก็คือโปรแล้วก็โปรแม็กพี่ชอบสีไหน Natural ไทเทเนียมแต่ถ้าให้ซื้อก็ซื้อดีเซอร์ทำไมมันเป็นสีไอคอนิกเหรอมันเป็นสีลูกเสือกูไงกูชอบกูอยากกอบไฟก่อไฟปิ้งปลาเผากินที่ไม่โรงเรียนไปนะอีกอันนึงก็คือความจุเพราะอันนี้ช็อกมาก128iPhone 15 Pro ให้128มานี่เราก็สาบส่งแล้วนะส่วน16 Pro ครับยังเป็น128อยู่คือไอ้128เนี่ยผมว่ามันจะมีประเด็นนึงต่อขึ้นมาอีกคือไอ้ 4K 120อ่ะจะใช้ได้ป่าวะหรือว่าไอ้ตัวล็อกอ่ะจะใช้ได้ป่าวะเพราะ Apple มักจะกั๊กฟีเจอร์เหล่านี้ไว้กับตัว256ถ้าเกิดคุณซื้อตัวเริ่มต้นเนี่ยคุณน่าจะมีปัญหาเยอะพอสมควรแล้วก็ iPhone 15เนี่ยตัวธรรมดาที่เราใช้อยู่128เราก็ต้องขายออกไปเพราะว่ามันไม่พอสุดท้ายก็ต้องเอา256มาใช้เป็นหลักแทนจริงๆควรจะให้256มานะควรจัดเลยราคานี้อุตส่าห์บอกแล้วว่าไม่กั๊กเนาะหลายๆอย่างเนี่ยปีนี้ให้มาเยอะนะให้มาดีด้วยนะมีแค่ความจุที่ผมรู้สึกว่าแบบเชี่ยมันน้อยไปหน่อยแต่โอเคตัว Pro Max ก็ให้มาเป็น256แล้วก็ราคาถูกลงด้วยใครอยากได้แบบตัว Pro ที่สเปคครบๆเหมือนกับ Pro Max ในราคาที่ถูกลง16 Pro ก็ตอบโจทย์ระดับนึงอะแต่ผมก็ยังไม่โอเคอยู่ดีกับการที่แบบให้128อะมันหงุดหงิดว่ะถ้าเกิดว่าแนะนำได้นะครับใครจะซื้อ16 Pro เหมือนผมนะเอา256ขึ้นไปจริงๆ256ยังไม่พอด้วยซ้ำอ่ะทุกวันนี้คือบางคนเขาอยากเล่น Pro แต่เขาไม่ได้เล่นอะไรก็มีโหลด RV เกมนึงแล้วก็มี LINE อันนึงก็ถ่ายรูป 2-3 รูปแต่อยากได้จับแบบเครื่องเล็กๆหล่อแต่ไหนเราก็ซื้อ Pro มาแล้วอ่ะพี่กูแก้ตัวให้ไง มันเป็นกลยุทธ์การอัพสเกลและอัพราคาของ Apple ซึ่ง Apple อ่ะเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วเออว่ะจริงพี่แบบเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยเพิ่มนิดให้มันเสียดายแล้วก็การสต็อกของเออมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วราคาของ16 Pro เดี๋ยวเราขึ้นมาให้เทียบกับราคาของ15 Pro แล้วก็ราคาของ15 Pro Max เทียบกับราคาของ16 Pro Max คุณเห็นเลยว่ามันจะมีบางตัวที่ราคาเท่าเดิมแล้วก็จะมีบางตัวที่ราคาลดลงแต่ละความจุด้วยซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่อีกในนึงก็ลืมไปว่าอ๋อเงินบาทมันแข็งขึ้นมานี่หว่าเขาไม่ได้ลดให้เราในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ผ่านไปถัดไปเป็นเรื่องของตัว AI หรือว่าซอฟต์แวร์ของเขาตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ iOS 18ซึ่งก็จะมีความสามารถ2 อย่างเด่นๆคือ1คัสตอมไมซ์ได้เยอะขึ้น2ก็จะมีตัว AI ที่ตอนนี้ทั้งตัวธรรมดาตัว Pro Max ได้เหมือนกันหมดเหมือนกันมีอะไรบ้างพี่ AI เด่นๆของเขา1 Google Lens ก็คือการอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรอยากเซิร์ชอะไรก็สามารถกดปุ่มรัดได้ปุ่ม Capture Button กดไปปุ๊บมันก็จะสแกนให้เราโดยสามารถเลือกผ่านได้เลือกผ่าน Google Lens หรือเลือกผ่าน ChatGPT ซึ่งเราก็จะใช้ Google Lens เพราะมันจะได้เหมือน Android มันก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยกระเป๋าอันชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เป็นรุ่นอะไรหมาตัวนี้เป็นพันอะไรหรือยากกว่านั้นก็คือแก้โจทย์คณิตศาสตร์อะไรประมาณนี้2ตัว AI ของเขาจะเป็นตัว AI ที่เกี่ยวข้องกับพวกการแปลภาษาหรือว่าจะเป็นตัว AI ที่เกี่ยวข้องกับตัว text อย่างที่เขาโชว์ตะกี้ก็คือเขาพิมพ์ข้อความอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาดูเอ๊ะมันไม่ค่อยเวิร์คเขาให้ AI เนี่ยเข้ามาช่วยแก้ให้แล้วก็เลือกได้ว่าเอ้ยจะเอา formal จะเอาแบบที่เป็นแบบทางการหรือว่าจะเป็นแบบว่าแคชชวลหรืออะไรเออแล้วแต่คุณจะเลือกเอานะครับแต่ว่าจุดนึงนะที่ผมรู้สึกสังเกตได้เลยคือฟีเจอร์เนี้ยมันคล้ายๆกับของ Samsung แล้ว Samsung เนี่ยทำได้ถึงขั้นที่ว่าคุณพร้อมไปเลยคุณจะเอาอะไรคุณจะร่างจด
ดหมายป่วยลาเขียนสั้นๆสั้นๆเอาบอกว่าเขียนขอวีซ่าให้หน่อยก็จะล่างมันเลยใช่แต่นี้ต้องป้องคำสั่งนิดนึงระดับนึงไปก่อนระดับนึงไปก่อนเดี๋ยวในอนาคตเขาอัพเนี่ยปลายปีก็น่าจะเก่งกว่า Samsung ละครับปลายปียังไม่ได้เอาเหรอปลายปีเนี้ยคือได้แค่ภาษาอังกฤษปีหน้าเนี่ยเป็นภาษาอื่นแต่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็อย่างเช่นพวกจีนญี่ปุ่นสเปนแต่ไทยเนี่ยยังไม่มีภาษายากๆยังไม่มีในเดียวกันของ AI ของ Galaxy เปิดมาปุ๊บไทยเลยเพราะว่า Galaxy อ่ะมีทีมไทยโดยตรงในการคิดคำแล้ว Apple น่ะไม่มีแต่ว่า Galaxy บอกเรามาเลยว่าเขามีทีมไทยที่แบบว่าจัดการอยู่เป็นเซตวัยรุ่นเลยคือถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกแบบแคชชวนวัยรุ่นเขาก็พิมพ์มาแบบวัยรุ่นเลยนะจ๊ะจุงเบยอะไรเงี้ยมีหมดแล้วก็การสร้างภาพตัวสร้างภาพตัวอีโมจิแล้วก็มีการจัดการอีเมลที่สำคัญก็คือคัดสปอนเซอร์กูทิ้งหมดเลยเหลือแต่จังเมลอาจจะแบบนี้นะที่เราคิดเองอาจจะแบบจับตัวที่แบบมาบ่อยๆตัวที่รู้สึกว่าไม่ใช่อีเมลที่มันเป็นขยะอีเมลขยะที่มันส่งมาแบบอาจจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วของ Apple เพราะ Apple บอกว่าของ Apple เนี่ยจะแบบ privacy มากก็คือในเครื่องเราเลยใช่แล้วก็เป็นคลาวด์ของ Apple เองอ่ะคือเขามีวิธีของเขาแหละมีรู้อัลกอริทึมว่าแบบอีเมลอันไหนส่งมาจากไหนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งจะจัดลำดับความสำคัญเดี๋ยวต้องไปดูตัวจริงว่าใช้ยังไงแต่ว่านี่ผมเดาๆนะประมาณนี้โอเคอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้งาน Siri ที่เป็นแบบเหมือน AI จริงๆมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเรากด Siri แล้วเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นกลมๆเนาะตอนนี้จะเป็นไฟแวบๆรอบตัวเครื่องนะให้มันแบบสวยขึ้นละมั้งแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคุณบอก Siri ได้เลยนะเว้ยแม่งทำให้คุณได้หมดแล้วเป็น privacy มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงกับอีกอันนึงก็จะเป็น AI ที่ใช้ในการบันทึกเสียงไอ้ที่แบบเขาคำหึมหึมหึมทุ่มทุ่มทุ่มแล้วก็ซ้อนเสียงกันเรื่อยๆอ่ะมันจะมีเสียงเพลงที่อยู่ในรอบบ้านเราใช่ป่ะแล้วก็เสียงพูดเราที่ใส่เข้าไปกับเพลงนั้นแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นนักดนตรีบางทีแบบเราเดินผ่านสมมติเราไปเดินหยามอย่างเงี้ยแล้วเจอแบบวัยรุ่นเล่นดนตรีอยู่แล้วเอ้ยทำนองเนี้ยถ้ามาแต่งเนื้อแบบเนี้ยมันน่าจะดีนะคุณเปิดตัวบันทึกเสียงขึ้นมาใช่ป่ะแล้วคุณก็พูดลงไปหรือร้องออกไปแล้วมันก็จะแยกแทร็กออกมาให้อันนี้ก็คือ AI เหมือนกันของเขานะครับหรือจะเป็น AI ที่ใช้ในการโทรคุยเสียงชัดขึ้น AI ที่ใช้ในการถ่ายวิดีโอแล้วตัดเสียงลมได้ดีขึ้นหรือจะเป็น AI ที่ใช้ในการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอให้มันสวยงามขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็น AI ที่อยู่ในแอปที่มันเคยมีมาก่อนแล้วมันทำมาดีขึ้นไม่ใช่ AI แยกมาเป็นตัวแบบที่เราเห็นอีกอันนึงนะครับที่อัปเดตขึ้นมาก็คือตัว SOS Satellite เป็นยังไงพี่ตอนนี้รองรับแบบ17ประเทศแล้วไม่มีไทยเมื่อก่อนส่งได้แค่ข้อความกับตำแหน่งตอนนี้ส่งเป็นวิดีโอได้ด้วยเฮ้ยเท่ว่ะมันน่าจะแบบว่าถ้าเรากดปุ่มเฉยมันจะบันทึกเสียงกับวิดีโอช่วงเวลานั้นแล้วส่งไปให้ด้วยเหมือนให้เราแบบช่วยเช็คว่าสถานที่อ่ะมันคือจุดไหนก็เป็นการใช้งาน SOS Satellite ที่เจ๋งขึ้นส่วนฟีเจอร์เสริมอื่นอย่างเช่น Wi-Fi อัปเดตขึ้นมาเป็น Wi-Fi 7โอ้โหตบมือฮะแต่ถ้าเรานับสมาร์ทโฟน Android ที่เป็น Wi-Fi 7ก็2ปีแล้วนะแต่ปกติแล้ว iPhone อ่ะจะช้ากว่าคนอื่น 3-4 ปีแล้วก็สายที่แถมครับคือพอร์ตชาร์จเนี่ยเป็น USB 3นะแต่ว่าสายที่ให้มาเนี่ยยังเป็น USB 2อยู่รักโลกก็ไม่เป็นไรอะแดปเตอร์ชาร์จได้ด้วยชาร์จถ้าอยากได้ก็ซื้อเอาทีนี้ตามข่าวลือเนี่ยเขาบอกว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะชาร์จได้ไวขึ้นด้วยอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกมานะว่าชาร์จไวขึ้นไหมซึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ไวขึ้นน่าจะประมาณ 27-30 วัตต์ถ้าจะซื้อก็ซื้อ27วัตต์30วัตต์อ่ะจบกว่าหน้าช็อปนะครับหรืออีกอันนึงก็คือตัวแบตเขาบอกว่าแบตเนี่ยจะอึดขึ้นแต่ว่าเขารีมาร์คเล็กๆไว้ถ้าลองสังเกตเฉพาะ Pro Max ตัว Pro เนี่ยระยะเวลาในการใช้งานอาจจะเท่าๆเดิมหรืออึดกว่าเดิมนิดนึงตัวไวเลสชาร์จผ่าน MagSafe เนี่ยนะครับจะรองรับได้สูงสุดถึง25วัตต์โอ้โหตบมือครับตบมือคืออย่าไปเทียบกับ Android นะ Android มัน80วัตต์50วัตต์ชาร์จรีเวิร์สย้อนกลับก็ยังไม่มียังไม่มีเวลามาชาร์จสมาร์ทวอทของตัวเองก็ไม่ได้ใช่ก็ต้องใช้ Samsung ชาร์จเอาใช่เดี๋ยวเจนหน้ามาเจนนี้ซื้อ Samsung S24 Ultra ไปชาร์จใช้2เครื่องโอเคส่วนอย่างอื่นนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับกันน้ำกันฝุ่น IP68 ดำเนี่ยไปเลย6เมตรตัวกระจกหน้าจอเป็นเซรามิกชิลกลาสเวอร์ชั่นใหม่2024หรือว่าเวอร์ชั่น2ก็ได้เหมือนที่พี่แพมบอกก็คือแข็งแกร่งขึ้น2เท่ากล้องไรด้ามีมาให้นะครับเผื่อว่าเป็นสายวิศวกรนะครับบลูทูธ 5.3 นี่คือทั้งหมดของตัว16 Pro แล้วก็16 Pro Max ใครชอบตัวไหนก็ไปจับตัวนั้นได้เลยนะครับถัดไปก็จะเป็นตัวน้องอย่าง16แล้วก็16 Plus ซึ่งอันเนี้ยว้าวอันนี้ว้าวแล้วก็น่าซื้อกว่าเดิมเยอะเพราะว่าไม่กักไม่กักเลยขนาดนั้นปะโหผมว่าเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไปเลยจาก14มาเป็น15นี่เราก็กี้แตกแล้วนะแต่15มา16นี่โอ้โหคนละเรื่องแล้วมันรู้สึกดีด้วยนะ อย่างชิปก็เป็น18ก็คือ18เหมือนกันกับตัวรุ่นพี่แค่ว่าตัดบางฟีเจอร์เช่นตัวการ์ดจอ ออกไป1คอตัว encode decode วิดีโอตัดออกไปซึ่งไม่ได้ใช้อยู่แล้วสำหรับบางคนแล้วก็มันเหมาะคนใช้ทั่วไปอ่ะแรงๆถ่ายวิดีโอดีๆแรงแบบใดแรงแบบใด60เฮิรตซ์60เฮิรตซ์หน้าจอก็60เฮิรตซ์เหมือนเดิมเป็นจอ 6.1 แล้วก็จอ 6.7 ในรุ่นพัทก็เหมือนเดิมครับ
วัสดุก็เป็นอลูมิเนียมซึ่งอลูมิเนียมจะมีการระบายความร้อนที่ดีกว่าไทเทเนียมเหมือนไอโฟน15พลัสกับ15 Pro Max นั่นเองครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยแข็งแรงขึ้น 50% จอจากเดิมเนี่ยสว่างอยู่แล้วตัวนี้เพิ่มเป็น 2,000 นิตแต่ว่าแต่ว่าจอสว่างเนี่ยมันก็คล้ายๆเดิมอะแต่ว่าที่มันดิมแสงลงอะพี่1นิตอะ1นิตอันนี้คืออันนี้คือเรื่องใหม่เวลาคุณเล่นแล้วคุณนอนแล้วเมียคุณนอนคนนึงแล้วคุณนอนกับเมียแล้วคุณเล่นอะเมียคุณจะชอบตัวเองลดแสงสว่างไปดิคุณลดสุดแล้วโว้ยมันก็ได้แค่นี้แต่ว่า iPhone จะหมดปัญหาครับมึงลดได้อีกไม่เราก็เลิกกับเมีย2ตัวชิปจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็น Apple A16 ก็คือใช้ของ iPhone 14 Pro มาใส่แล้วทีนี้มันต้องรัน AI ไงมันเลยต้องเป็น Gen 18ขึ้นอ๋อคือถ้าไม่มี AI มาเกี่ยวก็คือใช่ก็ใช้ของ15 Pro ไปเพราะว่าในเรทราคาเดียวกันเนี่ย Android มันรัน AI ได้เทพไปแล้วอ่ะคุณ Apple ก็ต้องแบบฮึดขึ้นมาแล้วก็ RAM ก็น่าจะเพิ่มขึ้นให้กลายเป็น 8GB แล้วอันนี้น่าจะนะน่าจะนะครับเพราะถ้าเกิดเป็น RAM 6อ่ะน่าจะรัน AI ไม่ไหวนะครับ2ก็คือตัวฉากที่เขาโชว์ขึ้นมาพี่อันนี้ผมชอบมากนะเขาบอกว่าแรงขึ้นมากว่าเจนที่แล้วอ่ะ 30% เจนที่แล้วคือ A16 ใช่จาก iPhone 15ถือว่าแรงก้าวกระโดดเยอะนะข้ามเจนแล้วก็มีการใส่คล้ายๆกับแผ่นระบายความร้อนมาด้วยวะเป็นคล้ายๆโครงอ่ะพี่โครงไก่อ่ะเป็นเหล็กๆลงมาแล้วความร้อนมันจะวิ่งเอ้ยน่าสนใจอันนี้คือเบอร์เลยว่าอันนี้คือเจ๋งเฮ้ยมาได้ไงแต่ว่าตัว housing ของแบบ iPhone 16กับ16 Plus อ่ะพี่ยังไม่มีมีแค่ในตัว Pro กับตัว Pro Max แต่ผมถามว่ากูซีเรียสมั้ยไม่แม่งอยู่ข้างในกูไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วใช่เพราะโดยปกติ15กับ15พัทมันก็ไม่ค่อยร้อนอยู่แล้วไงใช่เพราะมันเป็นตัวนี้ยิ่งไม่ไม่เพราะไม่เป็นจอ60เฮิรตซ์มันเลยไม่ร้อนมันก็เลยยิ่งไม่จะไม่ร้อนมั้งรู้สึกรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจว่าถ้าเอาไปเล่นเกมจริงๆมาความแรงAI ตัวระบายความร้อนมันจะซ้ำไดอันนี้น่าสนใจมากกว่าแต่ก็รู้สึกว่าผมไม่มีปัญหามากมายนักหรอกเพราะว่าตัวที่แล้วอ่ะมันก็เป็นแค่จอ60ปะมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วอ่ะอีกอันนึงที่มันเพิ่มขึ้นมาในเจนนี้พี่คือตัวกล้องเนี่ยมีการเปลี่ยนแนวจากเดิมเป็นแนวไงพี่เป็นแนวทะแยงครับก็มีเลนส์หลักอัลต้าไวด์แต่ว่าตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นแนวเรียงมาเหมือน iPhone 10 XS หรือว่า iPhone 11อะไรเงี้ยที่มันจะเรียงลงมาเลยประโยชน์ก็คือว่าจะสามารถถ่ายสเปเชียลวิดีโอได้คือมันจะต้องมีการล้อองศาของมันอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะพี่ที่ผมไปดูมาในรูปอ่ะมันแค่นิดเดียวเองมันไม่ได้ดูแบบถึงขั้นที่ว่าแบบอ้อมไปข้างหลังได้นึกออกปะก็วิศวกรเขาคำนวณมาแต่สำหรับผมอ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นอ่ะอุปกรณ์ที่มึงจะดูภาพ3มิติได้ต้องดูกับอะไร Vision Pro ราคาเท่าไหร่แสนกว่าบาทเพื่อมาดูภาพแบบเหมือนแบบสมมติเราถ่ายหน้าสมมติเราถ่ายมาอย่างงี้ใช่ป่ะพี่แล้วพี่หลบอยู่หลังผมนิดนึงอย่างเงี้ยมันจะเห็นหน้าพี่เพิ่มมาตึงนึงอ่ะประมาณ2เซนน่ะแต่คือสำหรับผมนะการที่เปลี่ยนแนวแล้วแบบทำให้มันเพื่อแบบสปาเทียวิดีโอหรืออะไรเงี้ยผมไม่ให้เห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่มันสวยขึ้นนะผมรู้สึกหรอหรือเพราะว่าเรามาจาก iPhone 11 iPhone 12มาก่อนแล้วเราสึกว่าพอมันเปลี่ยนแล้วมันก็สวยดีเพราะเขาก็บอกว่าเวลาที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนเพื่อที่ว่าองศาในการรับภาพมันเป็นหลักคณิตศาสตร์เขาแหละมันจะได้ดีขึ้นอ้าวแล้วอย่างนี้กลับมาองศาในการรับภาพก็แย่ลงป่าวะไม่เขาก็จะมีคำตอบของเขาว่ามันดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนอ่ะก็คือตัวเลนส์อัลตร้าไวด์ที่เราเอาเหมือนกับเราไปเอาของตัว Pro Max อ่ะมาใส่ก็คือ12ล้านพิกเซล f2.2 มีออโต้โฟกัสแล้วจากเดิม iPhone 15 Plus ไม่มีขอบคุณครับพอมันมีออโต้โฟกัสมันก็เพิ่มอีก1ฟีเจอร์ก็คือมาโครเมื่อก่อนเวลาเราถ่ายรูปใน iPhone 15หรือ15 Plus อ่ะพี่มันจะได้แค่3ก๊อกมี 0.5 1แล้วก็2 2x ตอนนี้มี4ก๊อกมีมาโคร 0.5 1แล้วก็2แล้วก็เรายังสามารถใช้ตัว Capture Button ในการเปลี่ยนโหมดซูมอินซูมเอาท์หรือปรับระยะนู่นนี่นั่นได้ใช่แล้วเขาบอกว่ามันรับแสงได้มากกว่าเดิม 2.6 เท่าครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับ iPhone 15 Pro Max เทียบกันนั่นแหละกับ iPhone 15 Plus แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราไปถ่ายแสงน้อยอันนี้คือมีผลจริงๆพอรุ่นที่มันรับแสงได้มากขึ้นมันกดชัตเตอร์ทีเดียวปึ๊กมันเก็บภาพเลยแต่ถ้าเป็น iPhone 15 Plus ตัวเดิมที่มันใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิมเล็กๆอ่ะใช่มันจะต้องกดแล้วมันจะต้องรอประมาณวิถึง2วิมันหมุนปุ๊บมันเก็บภาพถามว่าสว่างไหมสว่างเท่ากันแต่มันใช้เวลาน้อยกว่าเดิมนั่นแหละคือข้อดีทำให้ภาพ1ไม่เบลอ2มันจะชัดแล้วมันจะเก็บพวกชาโดได้ดีขึ้นปกติเนี่ยเวลาเราถ่ายกลางคืนเนาะแล้วเรากดแล้วมันจะค้างอ่ะมันจะสแต็กภาพอ่ะชาโดมันจะเก็บได้ไม่ดีเท่าแบบแชะเดียวอ่ะที่ iPhone ทำอ่ะจากที่ผมไปเทสกับ15 Pro Max กับ15 Plus มาซึ่งเนี่ยแหละคือที่มันถ่ายกลางคืนดีขึ้นก็เพราะเรื่องนี้ใช่ก็คือเซ็นเซอร์ใหม่แต่ผมว่าเอาจริงนะสำหรับผมแล้วอ่ะไอ้เซ็นเซอร์ใหญ่เซ็นเซอร์เล็กอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ผมซีเรียสอย่างเดียวออโต้โฟกัสเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบใช้เลนส์ออโต้ไวมากแล้วแบบออโต้ไวที่มันไม่มีออโต้โฟกัสอ่ะในปี2024กับราคา 3-4 หมื่นมันไม่ไหวแล้วพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันโอ๊ยใจชื้นขึ้นว่ะถ้าผมใช้แบบพวก14หรือ13หรือ15ก็ตามแต่อยู่เนี่ยผมรู้สึกผมอยากเปลี่ยนพอเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องที่สามารถถ่ายออโต้ไวแบบมาโครหรือออโต้โฟกัสได้แล้ว
อันนี้ชอบอันนี้ชอบนะแล้วก็ตัวเครื่องเหมือนจะดูเล็กๆเบาๆลงด้วยนะเพราะว่าเลนส์มันไม่ต้องทะแยงใช่ป่ะมันตั้งแนวตรงเลยมันก็ดูแบบมินิมอลมากขึ้นตอนที่ในงานเปิดตัวมีสีใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีดำแล้วก็สีขาวอย่างสีเขียวกับสีฟ้าแล้วก็สีชมพูเนี่ยต้องโดนว่ะจริงๆต้องโดนสวยจริงไม่ไหวเลยชอบสีม่วงไม่มีฟีเจอร์เสริมอย่างเช่นตัว Action Button เจนนี้ก็ให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยใช่ให้มาตัว Capture Button ก็ให้มาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยก็คือทุกตัวของ16ซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นตัวถูกสุดแพงสุดมีเหมือนกันหมดใน2รุ่นนี้นะครับอันนี้น่ารักนะส่วนการเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi 7มีมาให้มีมาให้เหมือนกันอันนี้ดีอันนี้ยอมเลยว่าแบบเออต้องอย่างงี้ดิวะเพราะว่าในปีที่แล้วอ่ะพี่ตัวโปรอ่ะได้ Wi-Fi 6E ใช่แต่ตัวธรรมดาได้แค่ Wi-Fi 6มันแบบเวลาเรามาใช้เน็ต 1,000 เมกที่ออฟฟิศอ่ะมันช้าเออมันช้ากว่าเป็น100 200เมกมันหงุดหงิดนิดนึงนะครับอย่างอันนี้คือให้มาเต็มที่เลยแต่ว่าความเร็วพอร์ตในการเชื่อมต่อเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือ USB 2.0 ใช่แต่ถามว่าถ้าคนทั่วไปอ่ะไม่มีผลหรอกเขาใช้ AirDrop ใช่มันจะมีผลแค่กับพวกเราที่ทำงานโปรดักชันน่ะเอาอะไรมาจิ้มตูด copy ไฟล์อะไรเงี้ยมันจะนานหน่อยนึงแค่นั้นแต่ต้องใช้ตั้งแต่ใช้ iPhone 15 Pro Max มากูไม่เคยเสียบโอนไฟล์เลยแต่ผมใช้บ่อยกูโอนแต่เงินอย่างเดียวส่วนฟีเจอร์เสริม AI ที่เขาบอกมาในงานก็คือมีมาให้เหมือนกันครบเลยนะครับใครอยากใช้งาน AI เทพๆตัวเริ่มต้นก็ทำได้ได้นะครับที่เราเล่ามา1 2 3 4 5แต่เก็บได้หมดเลยส่วนราคาปีนี้ครับพี่16กับ16 Plus เดี๋ยวเราขึ้นฉากมาให้แล้วกันเทียบกันเลยกับตัวที่แล้วราคาถูกลงเฮ้ยราคาถูกลงประสบการณ์ใหม่ของการซื้อ iPhone ครับแล้วก็ไม่กักแล้วในเรื่องของทุกอย่างเออยกเว้นจอยกเว้นจอ60เฮิรตซ์เออก็สรุปเลยเจน iPhone 16แต่ตัวเล็กครับไปเทียบกับไอ้ตัวท็อปเนี่ยก็ได้เหมือนกันหมดเลยกล้องหน้าก็ออโต้โฟกัสเหมือนกันนะครับชิปก็เป็นชิปแรงเหมือนกันต่างกันแค่คอความเร็วแค่นั้นนิดเดียวไม่มีอะไรเกินเลยมากกว่านี้นะฮะความสว่างหน้าจอเท่าๆกันจอมันดีอยู่แล้วมาตรฐานจออะไรเหมือนกันยกเว้นความไวของการทัชอันนี้60อันนี้120ที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกแล้วนะฮะความแข็งแรงก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิมก็เหมือนกันความแข็งแรงก็เพิ่มมากขึ้น Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi, Wi-Fi 7ก็เหมือนกัน AI ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแล้วก็ SOS Satellite ส่งข้อความส่งวิดีโอส่งอะไรเนี่ยใช้ได้เหมือนกันหมดยกเว้นที่ไทยใช้ได้ไม่เหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนกันวิดีโอก็ถ่ายสเปเชียลได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นแบบ 4K slow หรือว่าโปรเลสอะไรอาจจะไม่ได้เท่าตัวท็อปคือถ้าถ่ายวิดีโอธรรมดาได้เหมือนกัน 4K 60นู่นนี่นั่นเอาไว้รองรับกับพวก Apple Vision Pro ต่างๆกันก็จะมีเลนเทเลไม่มีตัวนี้มีเลนเทเลใช่ตัวโปรมีเลนเทเลครับไม่มีส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้ว่ากี่มิลลิแอมแต่ว่าคร่าวๆนะที่รู้มานะแบตเตอรี่อึดขึ้นเพราะว่าชิปเนี่ยบริโภคพลังงานน้อยลงความร้อนน่าจะน้อยลงด้วยดีกว่าเดิมใช่เพราะว่าชิปเก่งขึ้นแล้วก็มีการเหมือนกับใส่ผมไม่แน่ใจมันคือแผ่นระบายความร้อนหรือเปล่าอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบโครงเหล็กสีขาวๆอ่ะอย่างในตัวโปรมันจะเป็นสีดำสีไรเนาะอันนี้จะเป็นสีขาวๆเป็นเหล็กไปเลยก็อาจจะดีขึ้นก็ได้เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงนี่คือ16แล้วก็16พัทเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับคุณอยากให้เรารีวิวรุ่นไหนสีไหนคุณคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่แพมจะซื้อมาทำรีวิวให้ทุกตัวเลยขอบคุณครับตะกี้ iPhone ผ่านไปถัดไปก็จะเป็นตัว Apple Watch แล้วก็ตัวหูฟังอย่าง AirPods ทีนี้เริ่มที่ Apple Watch ก่อนแล้วกันเพราะว่ามีไม่เยอะไม่เยอะแย่แล้ว3อันตัวที่แบบว่าสั้นก่อนแล้วกัน Apple Watch Ultra 2ครับเพิ่มสีดำจบโอเคถัดไปกูบอกแล้วตั้น Apple Watch Series 10ตอนแรกเนี่ยมีการลือกันว่าจะเป็น Apple Watch Edge ครับแต่ก็ไม่ได้เป็น Edge เป็น10เฉยๆเป็น10นะครับสีที่มันพิเศษขึ้นมาคือมันเป็น Apple Watch ที่จอใหญ่สุดใน Number Series เท่าที่เคยทำมาใช่ก็คือขนาดหน้าจอจะเป็น46มิลลิเมตรจากเดิมเนี่ยที่เป็น45นะครับแล้วก็ตัวรองลงมาก็คือ42จากเดิม41เพิ่มมา1มิลลิเมตรเหมือนจะไม่เยอะนะแต่เยอะเพราะว่าไอ้ของข้างๆอ่ะครับพี่มันตบลงล่างมาเยอะแล้วก็จอเนี่ยสว่างขึ้นเห็นชัดขึ้นเวลามองจากด้านข้างเขาเรียกว่าเป็น OLED มุมกว้างซึ่งผมเองก็ไม่ได้เห็นความจำเป็นว่าเราจะต้องมองนาฬิกามุมเฉียงหรืออะไรยังไงใช่เราตีนาฬิกามองอย่างเดียวก็ถูกต้องนะพี่อะไรนะความสามารถในการมองหน้าจอนอกจากที่จะมองมุมข้างได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยพี่ก็คือมันจะสว่างขึ้น 40% อันนี้คือเขาบอกมาแล้วก็เรื่องของตัววัดการ tracking การนอนดีขึ้นด้วยมันจะมีอันนึงที่เขาบอกมาในงานเปิดตัวคือนอนแล้วก็หยุดหายใจวัดการวัดสับโบรวัดใจสามัคคีวัดอาการแบบว่ามีอาการผิดปกติหายใจหยุดหายใจขนาดการนอนได้อันนี้คือเสริมขึ้นมาก็คือเหมือนแบบนอนกลนอะไรงี้ป่ะมันจะมีแบบอาการแบบกระตุกจิตกระชากใจอ่ะแล้วหยุดหายใจในขนาดการนอนอ่ะก็จะแบบสุขภาพมันก็จะคำนวณมาทีนี้ Apple อ่ะเวลาจะนอนมันต้องเซตไม่รู้ว่าตัวใหม่เนี่ยต้องเซตหรือเปล่าใช่แต่ผมว่าต้องเซตนอนผิดเวลาไม่ได้แต่ Apple อ่ะถ้าในอุตสาหกรรมนาฬิกาวัดการนอนคือมันแม่นที่สุดแล้วไงอันนี้ยอมรับแต่มันใช้ได้วันเดียวแบตอ่ะแล้วทีนี้พอใช้ประจำวันอ่ะด้วยหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วสว่างขึ้นอีกอ่ะไม่รู้ว่ามันจะแบบแบตดีแค่ไหนง
ในงานเปิดตัวเขาบอกว่าพอมันชาร์จแบตได้เร็วเนี่ยคุณก็เอาไปใช้นอนได้เต็มที่มากขึ้นซึ่งกูจะบอกว่ามีปัญหามากเลยตอนเอา Apple Watch ไปนอนไม่ได้เกี่ยงหรอกว่าชาร์จเร็วไม่เร็วแต่คือมันนอนแล้วมันหมดระหว่างนอนเนี่ยแหละส่วนฟีเจอร์การออกกําลังกายปีนี้ก็เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าอย่างในซีรีส์9พี่ก็จะมีแค่ว่ายน้ําปกติมีฟีเจอร์จีแป๊ะๆแค่นั้นจบแต่ปีนี้มีการวัดความลึกในการว่ายน้ํา6เมตรได้เหมือนกับตัวอัลตร้าสามารถวัดอุณหภูมิน้ําได้เหมือนกับตัวอัลตร้าก็คือตัวซีรีส์10เนี่ยมันเหมือนเอาตัวซีรีส์9กับอัลตร้ามารวมร่างกันแล้วก็ใส่ชิปใหม่เป็น Apple S 10ก็คือตามซีรีส์ของมันเลยซึ่งชิปตัวเนี้ยจะประหยัดพลังงานลงแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะครับทีนี้อีกอันนึงที่อยู่ในงานเปิดตัวแล้วเขาโชว์ขึ้นมานอกเหนือจากไอ้ตัวแป๊ะๆแล้วก็ค้นหา iPhone แล้วเนี่ยก็คือตัวที่เราเนี่ยสามารถที่จะ tracking การว่ายน้ำได้เราสมมติว่าเราจะว่ายผ่านช่องแคบมะละกาแล้วกันเราวาดใน Apple Watch เลยว่าเราจะว่ายยังไงแล้วในหาให้เราจุ๋มๆลงไปพี่มันจะ track จากดาวเทียมลงมาโอ้โหมันแท็กทะลุน้ำไปเลยใช่แล้วมันก็จะบอกเราว่าในขณะที่เราว่ายอ่ะเราจะเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวายังไงให้มันไปตามทิศทางอย่างตอนนี้เขาโชว์มาใช่ป่ะมันว่ายอยู่พี่มันบอกเลยว่าเอ้ยมึงเริ่มซ้ายแล้วอ่ะมึงตบกลับขวาหน่อยเป็นลูกศรใช่มั้ยเป็นลูกศรเลยเหมือนกับเวลาเราเปิด Google Map อ่ะแต่เป็น Google Map ในน้ำเชื่ออย่างหลอนน่ะสีปีนี้ก็อัปเกรดขึ้นมาให้มันหล่อเท่ขึ้นใช้สีเนี่ยอันนี้ผมคิดถึงเจนนึงเลยพี่ iPhone 7iPhone 7จะมีตัวสี Jet Black ใช่ป่ะอันเนี้ยมีสีดํา Jet Black มาให้ตัวสีอลูมิเนียมสีโรสโกiPhone 7 Plus มีสีโรสโก iPhone 7 Plus มีอลูมิเนียมสีเงิน iPhone 7 Plus มีสีอลูมิเนียมสีเงินสีเทาไม่มีไม่มี11 Pro Max 11 Pro Max แล้วก็สีอลูมิเนียมสีทองสีไทเทเนียมธรรมชาติซึ่งตัวไทเทเนียมเนี่ยถ้าอยากได้นะต้องซื้อเวอร์ชั่นที่เป็นเซลลูล่าเท่านั้นตัวธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่14,900แล้วก็ตัวเซลลูล่าเนี่ยจะอยู่ที่18,900ครับแล้วก็แล้วแต่ว่าขนาดหน้าจอด้วยนะถ้าเป็นขนาดใหญ่ก็จะแพงขึ้นมาอีกเดี๋ยวขึ้นราคาให้แล้วกันเป็นยังไงนะครับทีนี้ตัวว่ายน้ำเนี่ยนะครับจะต้องใช้แอปเฉพาะของเขาด้วยนะครับชื่อแอปว่า Oceanic Plus โหลดได้จาก App Store ครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้เป็นครั้งแรกของ Apple Watch ที่สามารถที่จะใช้ลำโพงของนาฬิกาเล่นสื่อได้ถ้าเป็นฟีลง่ายๆคือคุณไปออกกําลังกายอ่ะแล้วคุณเปิดเพลงจากนาฬิกาได้เลยโดยที่ไม่ต้องพกมือถือหรือว่าหูฟังไปแล้วมันก็ทำได้นานแล้วป่ะอย่ายี่ห้ออื่นเขาทำได้แล้วพี่เขาเพิ่งทำได้แล้วก็ไมโครโฟนที่ใช้ในการคุยโทรศัพท์สามารถที่จะคุยได้ดีขึ้นแล้วก็แยกเสียงรอบข้างได้เก่งขึ้นความจุในตัวเหมือนเดิมฝาหลังโลหะเหมือนเดิมตัวชิปอัลตร้าไวแบนด์เหมือนเดิมชิปตัว W3 เหมือนเดิม Neural Engine เหมือนเดิมการใช้งาน Wi-Fi Bluetooth เวอร์ชั่น Cellular LTE เหมือนเดิมฟาสต์ชาร์จเร็วขึ้นเหมือนที่พี่แพมบอกมาแล้วก็10นาที 80% ใช่แล้วก็จะมีตัว Wear OS เจนใหม่มาให้ก็คือ Wear OS 11หน้าตาก็จะดูแบบโมเดิร์นขึ้นนะครับพร้อมกับสายแบบใหม่มาให้เลือกใช้งานด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนสายที่มันเสียบแป๊ะๆเข้าด้วยกันเท่มากเลยนะฟังเสียงมันแบบดูรวยอ่ะเดี๋ยวเสียงขึ้นมาเลยไม่ใส่แล้วมันดูรวยว่ะแล้วก็เขาบอกนี่คือความบางความเบาที่สุดเท่าที่ Apple Watch เคยมีมาบางได้ถึงระดับ 9.7 มิลลิเมตรบางสุดแล้วนะบางสุดแล้วก็จอใหญ่สุดนี่ก็ตามว่าของเขาไปนี่คือ Apple Watch Gen 10ส่วนอีกตัวนึงพี่ก็จะเป็นตัว Apple Watch SE 2ตัวนี้ราคาถูกมากเริ่มต้นอยู่ที่ 7,900 บาทโอ้คุ้มนะผมบอกเลยจริงเหรอน่าซื้อครับทำไมอ่ะเขาใส่เซ็นเซอร์วัดมาดีแต่ว่าเซ็นเซอร์มันโดนตัดไปเยอะนะพี่ไม่ถ้าเอาแค่แบบอัตราการเต้นหัวใจออกกำลังกายอ่ะมันแม่นที่สุดอย่างผมซื้อนาฬิกาเรือนละ 40,000 มาสู้ Apple Watch พวกนี้ไม่ได้ Apple Watch แบบ 7,000 เนี่ยคือแม่นระดับแบบท็อปสุดแต่ว่าพื้นฐานฮาร์ดแวร์มันไม่ได้หวือหวานะมันไม่ได้หวือหวาวัสดุก็ลดลงตัวอะไรมันก็ลดแต่ว่าคนที่ต้องการฟีเจอร์พื้นฐานอ่ะคุณซื้อได้คุณไว้ใจเซ็นเซอร์ความแม่นยำมันได้นั่นแหละคือ SE ครับแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นเซลลูล่าก็เพิ่มเงินอีกนิดนึง 2,000 บาทจาก 7,900 เป็น 9,900 สำหรับน้องๆหนูๆอะไรเงี้ยอย่างที่เราคุยกับทีมงานก็คือเอ้ยเหมาะกับใครวะผมว่าเหมาะกับเด็กๆนักเรียนหรือว่าคนที่แบบบัดเจ็ตไม่เยอะอยากได้สมาร์ทวอทช์สักตัวนึงเอาไว้ใช้งานดีๆบางคนไม่ได้ต้องการฟีเจอร์เยอะไงไปวิ่งไปปั่นจักรยานไปเนี่ยมันก็แม่นแล้วอ่ะอันนี้คือ Apple Watch เจนใหม่มาถึงหูฟังที่อลังการและสเปคดีที่สุดและยาวที่สุดเท่าที่ Apple มีมาก็คือ AirPods Max ครับผมนะครับตอนนี้มีสีใหม่กับ USB Type C จบครับแล้วก็ไปตัวต่อไปคือ AirPods Proแต่มันเป็น2 อย่างที่เรารอมานานไงผมพูดกับทีมงานก่อนหน้านี้พี่ว่าถ้า AirPods Max มาไทยสีนะกูซื้อนี่แบบพูดกันแบบหยาบๆเพื่อนๆคุยกันนะแบบเนี้ยมาจริงซื้อเดี๋ยวก็วันนั้นน่ะพี่ชาร์จ AirPods ของพี่อยู่พี่หา Lightning ที่พี่บอกตามเป็นชั่วโมงอ่ะเหมือนกันคนรอบบ้านไม่เจอเหมือนกันเพราะมันไม่ได้ใช้แล้วแล้วแบบโอ้โหแม่งลำบากมาก Lightning คนที่เคยด่าพวกผมไว้นะครับว่าเมื่อไหร่แบบมึงจะอะไรกับไทยสีเนี่ยแหละมันมีประโยชน์ทีนี้ตัวต่อไป Apple AirPods 4ตามข่าวลือเลยครับทุกอย่างไม่มีหลุดจากข่าวลือ
แต่นิดเดียวใช่ตัว AirPods 4จะมี2รุ่นก็คือรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่น ANC ซึ่งรุ่น ANC เนี่ยแนะนำให้ซื้อเพราะว่าเพิ่มตังค์แค่ 1,500 เองแต่บางคนเนี่ยต้องบอกก่อนบางคนใช้ earbuds earbuds ที่มี ANC กับ earbuds ไม่มี ANC บางคนไม่รู้สึกต่างนะเพราะว่าด้วยขนาดใบหูเราใส่ลงไปอ่ะมันมีบางรุ่นเห็นปะที่เขาส่งมาให้เรารีวิวแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรกันเลยกับมันนิดเดียวมันนิดเดียวบางทีมันพันกว่าบาทไงคุณก็แบบกินสุกี้ชาบูตีน้อยได้ก็แล้วแต่คนแต่ผมว่า Apple น่ะระดับ Apple น่ะต้องต่างมันก็ต้องต่างแต่ต่างมากต่างน้อยอีกเรื่องนึงเดี๋ยวพี่แปมจะซื้อมาทำรีวิวให้ฟังขอบคุณครับ ทีนี้ตัว AirPods 4จุดเด่นของมันเลยคือรองรับตัวฟีเจอร์ตัวสปาเที่ยวนะครับถ้าเป็นตัวเสียงรอบทิศทางดีนะครับใครที่แบบว่าใช้ iPhone 16อยู่เนาะก็จะได้ compatible กับตัวนี้ได้ดีที่สุดเลยนะครับชิปเสียงจากตัว AirPods Pro H2 ชิปเสียงตัวนี้คือ encode decode เสียงดีมากนะครับให้ dynamic เสียงที่ดีแยกเสียงหวัดดี Siri แล้วก็ตอบโต้กับ Siri ได้ดีขึ้นแบตเตอรี่ในการใช้งานครับเท่าเดิม30ชั่วโมงนะครับเคสชาร์จที่เป็น USB C แล้วก็ถ้าเป็นตัวที่มันตัดเสียง ANC ได้ANC มันจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ไฟล์ My Device มันจะมีเสียงกุ๊ดิ้งกุ๊ดิ้งกุ๊ดิ้งขึ้นมาได้หาหูฟังทั้งที่ว่าหูฟังกับกล่องไม่เกี่ยวนะแต่ฟีเจอร์นี้คือให้เฉพาะ 1,500 ที่จ่ายเพิ่ม 1,500 ที่จ่ายเพิ่มเหลือจะเชื่อผมบอกแล้ว Apple คือ Apple นะครับเขาไม่มีทางให้คุณได้อะไรดีๆอยู่แล้วแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อตัวที่เป็นแบบตัดเสียงรบกวนได้นะมันจะมีฟีเจอร์ Transparency Mode เข้ามาด้วยเอาไว้รับเสียงรอบข้างเวลาวิ่งอะไรเงี้ยเวลา Air Hostess มาถามคุณจะกินอะไรเราจะได้แบบไม่ต้องถอดหูฟังครับอีกตัวนึงพี่ก็คือ AirPods Pro 2แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับจะอัปเดตผ่านซอฟต์แวร์ให้มันดีขึ้นละมั้งล่าสุดที่เราเห็นเลยคือตัดเสียงรบกวนดีขึ้น2เท่าตามสภาวะเสียงแวดล้อมแล้วก็รับเสียงภายนอกเข้ามาอย่างที่เขาโฆษณาพี่ก็คือไอตัวเหมือน Transparency Mode เนาะสามารถช่วยในระดับแบบคนที่แบบมีปัญหาทางด้านได้ยินใช่การได้ยินเขาทดสอบมา 160,000 คนช่วยได้แบบ1คน1ใน3คนเนี่ยชอบแบบว่าช่วยได้แล้วก็มีฟีเจอร์แบบว่าลดเสียงดังเวลาทำงานใช่เขาเรียกว่า Hearing Protection ครับเวลาแบบไปคอนเสิร์ตเสียงดังๆเราก็นั่งคุยกันว่าคนมันไปคอนเสิร์ตใครมันใส่หูฟังมันมีนะแบบคุณอยู่ที่ที่มันแบบอยู่ตรงลำโพงใหญ่ๆหรือคุณไปผับที่มันเป็นลำโพงใหญ่ๆคุณก็เอามาใส่เลยจ้าแล้วคนรอบโต๊ะคุณก็เลยบอกว่ามึงใส่ทำไมจ้าแต่มันก็แปลกๆนะแบบว่าโอเคถ้าไปในคอนเสิร์ตแล้วใส่หูฟังอ่ะแปลกๆไปผับแล้วใส่หูฟังอ่ะแปลกๆแต่ถ้าเราทำงานอยู่แล้วบอกว่าเสียงมันดังเสียงมันดังเกินอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าเรานั่งอย่างเงี้ยแล้วตรงข้ามมันตอกเสาเข็มหรือตึงตึงตึงอยู่ตึง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 อะไรเนี่ยอย่าไปดิเราก็กดปึ้งปึ้งก็จะจัดการให้เราได้จัดการให้จริงๆแล้วเขาพยายามชูจุดเด่นเรื่องสุขภาพหูอ่ะช่วยกันได้ยินเสร็จไม่พอยังสามารถเช็คสุขภาพได้ผ่านแอร์พอร์ตโปรซึ่งโดยปกติเนี่ย 80% เขาบอกว่าคน 80% เนี่ยไม่เช็คกันเลยสุขภาพหูซึ่งอันนี้ดีนะมันวัดมาเป็นกราฟแล้วก็ซ้ายขวาแยกอิสระได้ด้วยแล้วก็ตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสชาร์จทั้งตัว AirPods 4 AirPods Pro 2สามารถกันน้ำได้ถึงระดับ IP54 ด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งตัวทั้งเคสนะเอออันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันอีกฟีเจอร์นึงคือมันจับการเคลื่อนไหวสีสันเราได้อ๋อทั้งคู่เลยปะหรือเฉพาะแค่กับตัวตัวโปรไม่ตัว4แล้วก็ทั้งคู่อ่ะตั้งแต่ AirPods 4กับ AirPods Pro อ่ะมันจับ Adaptive Sound เนาะเวลาหัวเราขยับมันจะจับได้เหมือนเขาอัปเดตให้ AirPods 4ปะเพราะ AirPods Pro มีอยู่แล้วนี่ก็คือถ้าเราอยากจะรับสายใช่ปะเราก็งึ้งแล้วเวลาเราเดินอยู่ข้างๆแล้วไม่สิเสียงดิอัปเดต2อย่างเลยก็คือว่าจับเคลื่อนไหวของศีรษะเพื่อรับสายก็จับเคลื่อนไหวของศีรษะพูดท้าให้เราทำไมพี่ก็พูดใหม่สิก็จับเคลื่อนไหวของศีรษะก็อัปเดตเพิ่มขึ้นมาให้ใหม่คืองึก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 คืออะไรมังงึกมังงึกอุ๋งอุ๋งที่มาอัปเดตขึ้นมาให้ใหม่ก็คือมันจะดีเทคหูเราว่าเราเนี่ยอยู่ชั้นยังไงอย่างเช่นมีลามีเพื่อนโทรเข้ามาอย่างเงี้ยไม่อยากจะแบบควักมือถือมาเนาะมือมันถือของที่เขาโชว์ขึ้นมาคือมือถือของงึกมันมี2อย่างเท่กับดูเป็นคนบ้าซึ่งดูเป็นทรงเป็นคนบ้ามากกว่าแต่อย่างนั้นมันดีอ่ะก็โอเคนี่คือฟีเจอร์ของหูฟังที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้นะครับทั้งตัว AirPods Max ที่เราขอแค่อย่างเดียวเลยนะขอแค่ Type C แล้วก็สีเพิ่มให้มาขอบคุณครับตัว Pro อัปเดตซอฟต์แวร์เข้ามาให้ใหม่แล้วก็ Type C นะครับซึ่ง Type C เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละนะครับตัว AirPods 4ที่หลายๆคนอยากได้ฟีเจอร์ ANC ในแบบของ Earbuds ปีนี้ก็มีมาให้ฟีเจอร์งึกมีมาให้ชิป H2 มีมาให้กระน้ำกันฝุ่นมีมาให้แล้วก็ถ้าซื้อตัวเวอร์ชันที่เป็น ANC ตัวกล่องสามารถที่จะส่งเสียงให้กุดิ้งกุดิ้งกุดิ้งเวลาตามหาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณชอบแบบไหนด้วยนะนี่คือทั้งหมดนะครับของงานเปิดตัว iPhone 16 Series มีอะไรบ้างวันนี้ iPhone 16 16 Plus 16 Pro 16 Pro Max แล้วก็หูฟังทั้งหลายแหล่ AirPods 4 AirPods Pro AirPods Max นาฬิกานาฬิกา Apple Watch 10 2 SE SE 2แล้วก็ไอตัว Ultra 2สีใหม่ให้มันเหรอเอ็นดูอย่างเกิน10เกิน10ปะ10นั่นแหละนั่นแหละตามนั้นประมาณ10ป่ะล่ะบวกลบก็ไม่ต้องโกรธกันหรอกเพราะ10นั่นแหละจะมาจะบวกป่ะล่ะขอโทษครับโอเคถ้าอยากดูรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ขอมาได้เลยเดี๋ยวพี่แพมทำให้แบบว่าละเอียดเลยนะแบบอย่าง Apple Watch เนี่ยเดี๋ยวไปอียิปต์เลยไปไกลๆเลย
ถ้าอยากดูอะไรคอมเมนต์มาตอนนี้ไปนอนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ